ดาริยาภรรยาอ๋อมอัคคพันธ์กับภาพล่าสุดอยู่กับกีต้า ศิริพิชญ์เป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงกับการสูญเสียดาราฝีมือดีและนิสัยดีอย่างอ๋อมอัคคพันธ์หลังจากพิธีชาปนกิจศพเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งจะครบรอบ1 เดือนแล้วแน่นอนว่าครอบครัวและภรรยารวมถึงแฟนคลับก็ยังคงคิดถึงอ๋อมอย่างแน่นอนและล่าสุดกีต้า ศิริพิชญ์ลงภาพดาริยาภรรยาอ๋อมซึ่งถ่ายรูปร่วมกับครอบครัวของกีต้าซึ่งวันนี้ใบหน้าของเธอเริ่มที่จะมีรอยยิ้มสดใสขึ้นมาบ้างแล้วยังไงทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณดาริยาให้ก้าวผ่านไปได้นะคะขอบคุณค่ะ